จริงๆออยก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งเนาะตอนนี้ระยะที่4นะคะหรือว่าจริงๆก็ระยะสุดท้ายค่ะถึงเราจะมีโรคอยู่ในร่างกายถ้าเรายังสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติค่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าการเป็นโรคของเรามันจะเป็นอุปสรรคเงี้ยค่ะเป็นภาพใหม่ของผู้ป่วยมะเร็งที่อ้วนท้วนสมบูรณ์เต่งตึงค่ะสวัสดีค่ะชาวเชอร์ราชแนลค่ะก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าขอสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังปีใหม่ไทยด้วยนะคะเพราะเพิ่งผ่านไปไม่กี่วันเองใช่ไหมคะแล้วก็วันครอบครัวเกย์เชื่อทุกคนต้องใช้เวลาอยู่คนที่รักเต็มที่แน่นอนและที่สำคัญนะคะเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่พิเศษมากสำหรับเกย์เพราะเป็นเดือนเกิดของเกย์ค่ะเกย์ตั้งใจทุกปีอยู่แล้วนะคะว่าในเดือนเมษายนนี้เกย์จะทำอะไรดีๆเพื่อสังคมไทยเพื่อผู้คนบ้างซึ่งจะบอกว่าEP วันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะชอดาชาแนลของเราในวันนี้นะคะเพื่อที่จะส่งมอบกำลังใจยากำลังใจนะคะแล้วก็พลังงานบวกชั้นดีซึ่งจะบอกว่าทุกครั้งที่เกิดเจอน้องคนนี้นะคะหรือว่าน้องสาวของคนนี้เนี่ยเกิดจะรับสิ่งดีๆพลังใจแง่คิดวิธีการแม้กระทั่งการดำรงชีวิตได้แบบไม่น่าเชื่อเลยเธอเหมือนยาวิเศษของเกิดมากๆเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะนั่งอยู่ข้างเกิดแล้วค่ะน้องออยนั่นเองสวัสดีค่ะออยสวัสดีค่ะพี่เก๋ชอดาชาแนลไม่เคยเรียบร้อยเลยนี่เป็นครั้งแรกเรียบร้อยและเป็นทางการมากๆนี่แหละค่ะยาใจชั้นดีของเก๋พลังงานบวกนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเก๋จะบอกอะไรดีใครอยู่ใกล้ออยเนี่ยออยจะมีแบบความพิเศษอ่ะต้องใช้ว่าความพิเศษนะมีออร่าแห่งความสุขเนี่ยส่งมอบกับพวกเราทุกคนวันนี้เก๋ก็เลยอยากจะให้ออยเนี่ยส่งมอบความสุขผ่าน YouTube Channel ของเก๋เช่นเดียวกันนะคะต่อปัจจุบันนี้น้องออยเนี่ยค่ะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ Art for Cancer หรือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจเพื่อชุมชนนั่นเองหรือว่า Social Enterprise คือทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น้องออยมีความตั้งใจดีมากๆเลยที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในเรียกว่าภาวะต่างๆแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากให้หลายๆคนเนี่ยรู้ประวัติของน้องออยสั้นๆนิดเดียวเลยดีกว่าว่าปัจจุบันเนี่ยน้องออยเนี่ยกำลังหรือว่าถือเป็นหนึ่งในผู้ป่วยดีกว่าจริงๆออยก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งเนาะตอนนี้เป็นระยะที่4นะคะหรือว่าจริงๆก็ระยะสุดท้ายค่ะก็ตอนนี้ปัจจุบันก็คือมีมะเร็งนะคะเป็นมะเร็งเต้านมเนาะที่ลุกลามไปที่ปอดตับกระดูกแล้วก็ปัจจุบันมีที่สมองค่ะก็กำลังรักษาด้วยการให้คีโมอยู่ให้ยามุ่งเป้านะคะเพื่อจะทำให้น้องมะเร็งที่อยู่ในตัวออยเนี่ยสงบนะคะแล้วก็ทำให้ออยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถมีอายุยืนยาวออกไปได้มากที่สุดเนี่ยค่ะถือว่าเป็น5จุดทั้งหมดก็คือมันก็แพร่กระจายไปเรียกว่าอวัยวะสำคัญในร่างกายใช่ก็ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยพบมะเร็งครั้งแรกเนี่ยที่ส่วนไหนของร่างกายค่ะตอนนั้นเจอที่หน้าอกข้างขวาตอนนั้นอายุ27ปีค่ะปี54ช่วงน้ำท่วมแล้วหลังจากนั้นมีการรักษาค่ะเบื้องต้นด้วยการแบบผ่าตัดค่ะแล้วก็ให้เคมีบำบัดแล้วก็ฉายแสงแล้วก็มีทานยาที่เป็นยาแบบต้านฮอร์โมนเพราะว่าออยเป็นมะเร็งชนิดที่มีตัวรับฮอร์โมนซึ่งทางการแพทย์เขาก็ว่ากินยาต้านฮอร์โมนก็ช่วยชะลอไม่ให้เขากลับมาเป็นแต่ว่าออยก็กินยาได้ประมาณ 5-6 ปีก็มีการกลับมาที่ปอดค่ะและวิธีการรักษาดูแลตัวเองที่ปอดเนี่ยดูแลตัวเองยังไงคะพอมีที่ปอดเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นระยะที่4แล้วตอนแรกเจอคือระยะที่2แล้วพอเป็นที่ปอดมันข้ามจากหน้าอกเรามาอวัยวะสำคัญอันอื่นอ่ะคือมันก็คุณหมอก็เรียกได้ว่าเป็นระยะที่4ก็ตอนนั้นก็คือทานยามุ่งเป้าค่ะได้ประมาณปีกว่าแล้วก้อนมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆออยก็ต้องให้คุณหมอค่ะผ่าก้อนที่ปอดค่ะออกพร้อมกับกีบปอดบนซึ่งตอนนี้ปอดออยก็คือไม่เต็มร้อยค่ะรักษาตัวนานไหมคะช่วงนั้นช่วงนั้นก็ไม่ได้นานมากนะคะออยก็ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีค่ะอย่างที่พี่เก๋บอกเลยเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่ดูแบบสดใสมากใช่ค่ะน่าจะเป็นภาพใหม่ของผู้ป่วยมะเร็งที่วันทวนสมบูรณ์เต่งตึงค่ะแล้วหลังจากนั้นพอก็คิดว่ามันทุกอย่างน่าจะสงบลงแล้วค่ะค่ะก็มาตรวจพบใหม่อีกใช่ก็คือจริงๆพอเป็นโรคมะเร็งก็เหมือนเราเป็นโรคที่แบบเรื้อรังเนาะต้องดูแลไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะรักษาในช่วงแรกที่ดูจะเหมือนแบบสงบไปได้แต่ว่าก็ต้องเจอคุณหมอเรื่อยๆแล้วก็ต้องมีการ follow up เรายิ่งมันมีที่ปอดอย่างเงี้ยมันก็ต้องเฝ้าระวังว่าจะไปที่อื่นไหมแล้วหลังจากนั้นมันก็มีการลามไปที่กระดูกค่ะใช้เวลานานไหมคะน้องเอาตอนนั้นก็จากปอดไปกระดูกก็น่าจะประมาณปีกว่าๆเหมือนกันเหมือนเขาค่อยๆคืบคานค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีทรายหรือมันมีอะไรที่ร่างกายเราบอกไหมคะว่าเรามีอะไรผิดปกติในร่างกายที่กระดูกเนี่ยคือเหมือนออยรู้สึกว่าวันหนึ่งออยตื่นขึ้นมาแล้วเหมือนแบบนอนอยู่บนเตียงเราพลิกตัวเล่นมือถือแล้วเราก็ได้ยินเหมือนเราได้ยินเสียงข้างในมันปึ๊ดอย่างเงี้ยที่ตรงกระดูกซี่โครงซ้ายด้านบนนะคะซ้ายด้านบนใช่แถวนี้แล้วออยก็ตอนแรกก็เจ็บขึ้นมาแบบแล้วมันก็แบบเจ็บมากแป๊บนึงแล้วมันก็หายตอนแรกเรานึกว่ามันแบบเส้นมันพลิกหรือว่าเราไปเล่นโยคะแล้วมันเคล็ดหรือเปล่าแล้วก็กินยาก็กินยาคลายกล้ามเนื้อกินยาแก้ปวดพอถึงเวลาที่ follow up ก็แจ้งคุณพยาบาลคุณหมอนะว่าเรามีเจ็บตรงนี้ซึ่งผลออกมามันคือเป็น
มะเร็งที่มันลามไปที่กระดูกแล้วก็เราก็ทำการรักษาต่อไปก็ด้วยการให้ยาค่ะเพราะว่าที่กระดูกก็ผ่าไม่ได้ค่ะค่ะและการให้ยาเราเขาสงบลงไหมคะก็สงบลงนะคะคือก่อนหน้านั้นคือพลอยเจ็บแบบบางทีนอนก็จะต้องเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราก็ต้องพลิกตัวเราก็ต้องคอยประคองค่อยๆลุกคือเจ็บบริเวณตรงนั้นเลยตรงจุดที่เป็นเลยใช่ค่ะค่ะแล้วจากส่วนที่หน้าอกหรือปอดเนี่ยมันมีอาการไหมคะที่ปอดไม่ค่อยมีค่ะคือตอนนั้นก็คือปกติออยตอนช่วงนั้นน่ะไม่ได้หายใจติดขัดไม่ได้หายใจลำบากเลยคือช่วงที่ออยลามมาที่ปอดช่วงนั้นเป็นช่วงที่ในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตออยยังมีโครงการเดินจากเชียงรายมากรุงเทพอยู่เลยออยเดินไปประมาณ500โลกับเพื่อนช่วงนั้นออยยังเดินยังแบบว่าก็ยังแบบปกติออยยังแบบไปออกกำลังกายไปต่อยมวยอะไรอย่างนี้ได้ค่ะก็คือหายใจแข็งแรงปอดแข็งแรงถึงแม้ว่าเราจะปอดเราอาจจะไม่ 100% คือตอนทำกิจกรรมนั้นตอนนั้นรู้ยังว่าเป็นมะเร็งที่ปอดรู้แล้วค่ะโอ้ออยค่ะนี่คือพลังใจสุดๆอ่ะคือใจมันอยู่ที่ใจจริงๆนะคะใช่คือเรารู้สึกว่าถึงเราจะมีโรคอยู่ในร่างกายถ้าเรายังสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติและยังทำอะไรที่มีความสุขได้เราก็ทำเนี่ยค่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าการเป็นโรคของเรามันจะเป็นอุปสรรคเนี่ยค่ะโอ้ออยระหว่างคุยกันนี่แบบแววตาน้องออยนี่แบบที่สุดมากๆเลยนะผู้ชมค่ะอยากจะให้สื่อให้เห็นเลยคือแบบอย่างที่บอกว่าสดใสมากๆเลยนะแล้วก็แบบออยเป็นออยมีวิธีการคิดยังไงอ่ะในแต่ละวันหลังจากที่เรารู้ว่าเราไม่สบายคือจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เรารู้ข่าวร้ายเราเป็นมะเร็งเราต้องตกใจออยก็คงตกใจเหมือนทุกๆคนที่รู้ข่าวร้ายเราคิดว่าเรื่องแบบนี้ไม่น่าเกิดกับเราอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเราวูบหล่นเหมือนเราหล่นจากตึกหรืออะไรเงี้ยซึ่งในตอนแรกเราก็พยายามตั้งสติค่ะก็คือคุณหมอเขาบอกแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยคือมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ควรจะต้องตั้งใจฟังคุณหมออ่ะที่คุณหมอเขาบอกมาว่า next step มันต้องเป็นอะไร1 2 3 4เพราะว่าตอนนั้นออยต้องกำลังแพลนจะไปเรียนต่อต่างประเทศค่ะออยรู้ว่าออยเป็นมะเร็งเต้านมตอนนั้นเป็นระยะที่2ก็คือก่อนบินไปเรียนต่อต่างประเทศแค่1สัปดาห์ซึ่งตอนนั้นเราต้องประคองสติมากๆอยู่ในห้องคุณหมอคุณแม่ก็นั่งอยู่จับมือกับเราแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างยากนะมากๆเลยตอนนั้นที่เราจะต้องประคองสติความตกใจของเราเหมือนคุณหมอเลคเชอร์ค่ะคุณหมอก็พูดภาษาหมออันนี้ผ่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็พูดอะไรที่เราแบบไม่คุ้นเคยมาก่อนแล้วมันก็หลายๆอย่างรวมกันแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ออยก็รู้สึกว่าเราก็ได้ใช้สติแล้วก็ปัญญาที่เราสั่งสมมาทั้งชีวิตในการที่แบบเผชิญหน้าที่จะรับความจริงกับตรงนั้นให้ได้อะค่ะถามนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนนั้นที่เรารู้ว่าเรามีอาการผิดปกติทางหน้าอกเนี่ยคือเหมือนก่อนที่จะรู้ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยมีอาการอะไรบ่งบอกก่อนไหมพี่เกียร์ถามนิดนึงคนในครอบครัวออยมีใครเป็นมะเร็งไหมไม่มีค่ะก็คือถ้าเป็นไม่ใช่ต้องทำพันธุกรรมแน่นอนใช่ค่ะคือก่อนที่ออยจะเป็นอ่ะไม่มีใครเป็นแต่มีแบบมาเป็นทีหลังแต่ว่าด้วยท่านนั้นเนี่ยก็คือเป็นอากูออยเป็นด้วยการใช้ชีวิตมากกว่าเหมือนแบบว่าไม่ดูแลตัวเองแล้วก็เหมือนมีก้อนในปากแล้วก็ทิ้งนานจนเขาอักเสบจนมันกลายเป็นเนื้อหลายแต่ว่าในเรื่องของมะเร็งผู้หญิงมะเร็งเต้านมเนี่ยไม่เคยมีออยเป็นคนแรกของที่บ้านค่ะค่ะการใช้ชีวิตของออยในชีวิตประจำวันเนี่ยอยากจะลองให้ไล่คุณผู้ชมฟังเขาจะได้เหมือนมีการสังเกตหรือแบบว่าเรียกว่าใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทมีการใช้ชีวิตอะไรที่มันเหมือนจะต้องเสี่ยงออยเป็นคนที่เป็นนักกีฬามาตั้งแต่มัธยมนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างเฮลตี้แข็งแรงแล้วก็บริจาคเลือดเป็นประจำ เข้ามหาลัยก็ยอมรับสารภาพค่ะแล้วก็มีแบบดื่มกินออยเรียนศิลปะออยเรียนวรรณศิลป์ก็ตามสไตล์ว่าอยู่กับเพื่อนก็สังสรรค์เฮฮาแต่ว่าด้วยความเราเคยเป็นนักกีฬาเราถึงเราจะสังสรรค์หรืออะไรบางทีเราเป็นการติดออกกำลังกายเราก็ไม่ได้เป็นคนไม่กินผักอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็กินผักกินอาหารเฮลตี้ก็ถือว่าใช้ชีวิตใช้คุณภาพชีวิตที่ดีเลยว่าอย่างนั้นเถอะในระดับนึงค่ะก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ในกลุ่มสุ่มเสี่ยงเลยก็จะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบว่าการดื่มเหล้าก็สุ่มเสี่ยงแหละใช่เคยได้รับความรู้จากคุณหมอค่ะว่ากว่ามะเร็งเขาจะโตขึ้นมาได้อ่ะคือตอนที่ออยเจอมัน 2.8 เซนมันต้องใช้เวลานานเหมือนกันค่ะเป็น5ปี10ปีถ้าย้อนกลับไปออยเจอ27 5ปี10ปีนั้นออยก็ยังไม่ทันได้ดื่มเหล้าใช่เพราะมันโตมาถึงประมาณเกือบ3เซนแล้วมันลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะมีเชื้อหรือมีความผิดปกติทางเซลล์มากกว่ามาตั้งแต่ตอนนั้นค่ะ
พี่กิรู้จักออยมาตั้งนานพี่ถึงรู้ว่าออยนี่เป็นถือว่าคนใช้ชีวิตที่ดีมากๆเลยใช้ชีวิตที่มีสติเลือกที่ดีที่สุดที่มีประโยชน์กับตัวเองพี่ก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคนี้มีโอกาสป้องกันไหมเรื่องของมะเร็งจริงๆตอนนี้มันมีการตรวจคัดกรองหลายแบบเนาะซึ่งจริงๆก็อยู่ในแพ็กเกจอยู่ในโปรแกรมที่เวลาทุกคนไปตรวจสุขภาพหรือเดี๋ยวนี้เขาก็มีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะส่วนมะเร็งเต้านมเนี่ยจริงๆผู้หญิงทุกคนควรจะตรวจด้วยตัวเองทุกเดือนด้วยการใช้มือเราเนี่ยแหละคำที่หน้าอกว่ามีความผิดปกติไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตั้งแต่อายุ35ปีขึ้นไปเนาะก็สามารถตรวจเมมโมแกรมตรวจด้วยเครื่องอย่างเงี้ยค่ะบางมะเร็งก็สามารถป้องกันได้บางมะเร็งมันก็อาจจะป้องกันไม่ได้แต่ใช้วิธีที่จะรู้เร็วเพื่อที่จะเหมือนเราได้รักษาตั้งแต่มันยังเริ่มต้นแล้วมันก็จะมีโอกาสการที่เราจะหายขาดได้สูงมากอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เกือบ 99% เกือบ 100% เลยสำหรับมะเร็งเต้านมถ้าเป็นระยะศูนย์อะไรเงี้ยค่ะค่ะคุณหมอได้มีแบบบอกไหมว่ามันมีไซน์สัญลักษณ์อะไรหรือว่าเหมือนมีเครื่องหมายอะไรที่แบบออยมันกำลังจะมันจะลามได้คุณหมอเคยได้แจ้งไหมคะจริงๆต้องบอกว่าเวลามันลามไปที่ต่างๆอ่ะคือบางทีอาจจะไม่รู้เพราะว่าบางคนก็คือไม่มีอาการออยเป็นหนึ่งในคนที่ลามเราไม่มีอาการตอนนี้ก็มีอยู่ที่สมองแต่ออยก็ยังแบบสามารถพูดจาเดินเองได้ขับรถได้ค่ะอะไรเงี้ยค่ะยังใช้ชีวิตได้การตรวจ follow up ต้องไปตรวจด้วยเครื่องค่ะเครื่องที่เวลาเราต้องตรวจมันจะมีพวกแบบใช่มันจะมีเครื่อง MRI PET scan CT scan ซึ่ง คนที่มีการลุกลามอ่ะเขาก็ต้องได้รับการ follow อย่างเคร่งครัดจากคุณหมอแล้วตอนนั้นถึงทำไมถึงรู้ว่ามีที่สมองได้ยังไงคะเจอด้วยเครื่องเหมือนกันค่ะคือก็ไม่มีอาการคือคนถ้าเขามีอาการบางทีก็จะมีการอาเจียนหรือว่าเดินเซเพราะว่าถ้าก้อนที่สมองมันโตเนี่ยเขาก็จะไปเบียดเบียนเนื้อสมองที่อยู่รอบๆอาจจะทำให้เรามีอาการข้างเคียงออกมาต่างๆซึ่งออยก็คือไม่มีค่ะไม่มีอาการเลยใช่ใช่อันนี้คือความน่ากลัวของมะเร็งอย่างนึงคือบางคนที่มีอาการมากๆก็คือมันเยอะแยะแล้วจนอาจจะแบบทำอะไรมากไม่ได้แต่ออยเป็นคนที่จริงๆก่อนไปสมองก็จริงๆมีที่ตับด้วยมีที่ตับด้วยแล้วก็จริงๆให้คีโมแล้วเขาก็หายไปค่ะจริงๆบอกว่ามะเร็งเขาไม่ได้ค่อยๆแบบไปเช็คอินทีละจุดนะคะการกระจายมันไปทางแบบพวกผนังหลอดเลือดเลือดเราหรือน้ำต่อมน้ำเหลืองอะไรเงี้ยค่ะสงสัยต้องเรียกเขามาคุยกันหน่อยนะคะว่าจะขยันไปไหนใช่ไหมคะออยใช่ค่ะคือพี่เนี่ยรู้จักออยมาก่อนแล้วนะคะคืออาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับพี่แต่ว่าพี่เชื่อหลายๆคนที่ดูโชลดาชาแนลอยู่ตอนนี้ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เขานั่งพูดคุยอย่างนี้ได้ยังไงแววตาเขาสดใสอย่างนี้ได้ยังไงเขาดำรงชีพได้ยังไงคนบางคนนะคะเป็นเรื่องอะไรเล็กน้อยนิดเดียวก็ท้อแท้ชีวิตแล้วแต่ออยเนี่ยแบบมาไกลมากๆในการที่เป็นตัวแทนของความเข้มแข็งในความรู้สึกของพี่เก๋นะคะจริงๆเวลาตื่นขึ้นมานะคะก็รู้สึกขอบคุณค่ะที่เอ้ยเรายังตื่นขึ้นมาในทุกๆวันแล้วก็ถึงแม้ว่าเราเป็นผู้ป่วยมะเร็งแล้วมีมะเร็งลุกลามไปหลายจุดแต่ว่าเราก็ยังแบบหายใจอยู่ตอนนี้คือเราต้องบอกว่าเรา appreciate หรือเราแบบแนวว่าเราก็สำนึกรู้คุณในสิ่งที่เรามีอยู่ในทุกๆวันตอนนี้ค่ะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้เท่าที่เรามีโดยที่เราไม่ได้แบบวิตกกังวลไปล่วงหน้าว่าอุ๊ยอีกเดือนหน้าเราอาจจะเดินไม่ได้เราอาจจะปวดหัวแต่ว่าเราเหมือนเราอยู่กับปัจจุบันซึ่งจริงๆคำนี้ได้ยินบ่อยเนาะว่า มีสติอยู่กับปัจจุบันซึ่งคือแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นยาให้ออยจริงๆในเรื่องของการที่เรามีสติแล้วเราพอใจในสิ่งที่เรามีณปัจจุบันเนี้ยค่ะทุกคนมีปลายทางเดียวกันคือวันนึงเราก็ต้องไม่อยู่เราก็ต้องจากไปไม่ว่าจะเหตุอะไรเป็นโรคหรือว่าไปด้วยอุบัติเหตุสิ่งต่างๆซึ่งตอนนี้ออยอาจจะตายด้วยโรคก็ดีที่ออยได้รู้สิ่งทุกคนที่ฟังอยู่อะค่ะเธอก็มองว่าบางทีเราก็อาจจะใช้ชีวิตด้วยความประมาทเนาะแล้วคิดว่าเฮ้ยโรคมะเร็งอาจจะไม่ได้เกิดกับเราบางทีก็เป็นคุณป้าข้างบ้านเพื่อนแม่เพื่อนพ่อวันนึงอาจจะเกิดกับเราก็ได้นะคะซึ่งเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วกับออยก็แค่ว่าเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วก็ใช้เวลาที่มีอยู่ในทุกๆวันให้มันดีที่สุดแบบที่เราตายไปแล้วเราจะไม่เสียใจอย่างเงี้ยค่ะออยค่ะพี่ชอบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่กฤตยาจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยให้ระยะเวลาที่ออยมีเนี่ยคุ้มค่าและมีประโยชน์สูงสุดมากๆเลยพี่อยากรู้เลยว่าสิ่งที่ออยอยากทำมากๆเลยความฝันโครงการต่างๆของออยเนี่ยมีอะไรบ้างคะสิ่งที่ออยทำอยู่อะค่ะก็คือโครงการเขาเรียกว่าเป็น Art for Cancer เนาะที่ออยเริ่มทำมาตั้งแต่ออยเจอว่าเป็นมะเร็งตั้งแต่ปี54ซึ่งตอนนี้ก็มาถึง10กว่าปีแล้วต้องบอกว่าเท่าอายุมะเร็งของออยเลยก็คือจนออยทำเป็นโครงการเล็กๆโดยที่ยังไม่มีใครรู้จักออยเลยพี่เก๋ก็คงไม่รู้จักว่าไอเด็กออยไอรีนนี่มันใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าออยก็ทำมาจนมันก็เริ่มยั่งยืนขึ้นตอนนี้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะแล้วก็มีการทำงานช่วยผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยนะคะกับโรงพยาบาลนะคะแล้วก็กับผู้เชี่ยวชาญต่างๆในการที่จะส่งต่อในเรื่องของ
กำลังใจนะคะอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือในเรื่องของกำลังทรัพย์ในเรื่องของการที่บางทีเขาเข้าไม่ถึงการรักษานะคะออยก็มีกองทุนที่เปิดอยู่ในมูลนิธิตอนนี้มี4แห่งนะคะที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะโรงพยาบาลรามาธิบดีสถาบันมะเร็งแห่งชาติแล้วก็อีกที่สุดท้ายที่ตอนนี้เปิดไว้ล่าสุดนะคะก็คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ร่วมกับคุณก้อยรัชวินแล้วอย่างนี้คนที่เรียกว่าต้องการได้รับความช่วยเหลือนะคะจะเข้าถึงทางมูลนิธิ Art for Cancer ได้ยังไงจริงๆก็ผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาล4แห่งที่ออยมีกองทุนนะคะถ้าต้องการรับความช่วยเหลือจริงๆออยมีคุณหมอที่ดูแลกองทุนอยู่ที่สามารถเหมือนเซ็นอนุมัติให้เขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าการใช่ค่ะก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าจริงๆนอกจากกองทุนที่ออยมีอยู่จริงก็มีนักสังคมสงเคราะห์ตามโรงพยาบาลจริงก็ถามคุณหมอได้ซึ่งคุณหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลเวลาคนไข้เขาไม่สามารถเข้าถึงยาหรือเขาจำเป็นที่จะต้องใช้ยาอะไรบางอย่างคุณหมอเขาก็จะมีความให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วในส่วนหนึ่งค่ะย้อนกลับไปนิดนึงค่ะออยแล้วทำไมถึงเป็น Art for Cancer ล่ะคะณจุดนั้นก็คือมันเริ่มจากการที่เราเหมือนไปเห็นของจริงอ่ะแล้วเรารู้ว่าจากที่เราเคยถามตัวเองว่าทำไมต้องเป็นเราอ่ะแล้วเราไปเจอคนอื่นที่ก็คือเป็นเยอะแยะต้องบอกว่าออยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเจ็บป่วยครั้งแรกคือเป็นมะเร็งเลยแม้กระทั่งแขนหักขาหักหรือไปนอนให้น้ำเกลือแล้วเราเลือกที่จะรักษาโรงพยาบาลรัฐเพราะว่าเรารู้สึกว่าการเป็นมะเร็งก็อาจจะกลัวกลัวเรื่องของว่าเดี๋ยวค่าใช้จ่ายเยอะเราจะเป็นภาระให้กับที่บ้านเฮ้ยเราด้วยความว่าออยก็มีที่บ้านมีธุรกิจไม่ติดขัดเรื่องการลางานแล้วก็สามารถไปอยู่รอโรงพยาบาลได้นานๆแล้วก็เลือกโรงพยาบาลที่มีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็สะดวกใกล้บ้านที่สุดก็คือศิริราชก็แล้วเราไปเห็นคนที่เขาลำบากกว่าเราอีกเรารู้สึกว่าเราโชคดีที่เราก็ยังแบบสามารถเข้าถึงยาเนาะเราก็ยังมีแรงมีกำลังเราเห็นคนที่บางทีดูเป็นผู้ป่วยยากไร้ที่ต้องมานอนรอตั้งแต่ตีสามตีสี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ากลายเป็นเห็นความทุกข์ของคนอื่นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังมีสิ่งที่ดีๆเหลืออยู่เรายังมีแรงเราก็เลยรู้สึกเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรเท่าที่เราทำได้ตอนนั้นก็คือคิดว่าก่อนตายแต่คือก็ไม่คิดว่าจะอยู่มาถึงขนาดนี้ก็12ปีแล้วเนาะตอนนั้นก็คิดว่าโอ้ถ้าจะตายรู้สึกว่าอยากตายอย่างเท่ๆอ่ะถ้าไม่เป็นมะเร็งก็คงคิดไม่ได้พี่เก๋เอาจริงๆเขาเรียกว่าเป็นโมเมนต์ของเราเองเรายังออยจะให้คนอื่นได้อีกแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีของอะไรบ้างเหมือนว่ามีอาวุธติดตัวอะไรบ้างคือออยก็จบศิลปะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากเริ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องลงทุนมากก็เอาเรื่องของศิลปะมาเหมือนรวมเพื่อนๆที่ทำงานศิลปะแล้วก็มาเปิด Facebook Fanpage ก่อนในการที่จะเหมือนระดมทุนผ่านงานศิลปะแล้วก็ขายพวกแบบ merchandise product ต่างๆที่จะเหมือนแบบเอารายได้เข้าไปที่กองทุนที่โรงพยาบาลตอนนั้นก็คือมีอยู่แค่3ที่ในช่วง5ปีแรกก็คือที่ศิริราชรามาแล้วก็สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ฟังขนาดนี้แล้วเกิดคนอยากจะช่วยพี่เก๋จะช่วยมากๆเลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของ Art for Cancer มากๆเลยอยากจะเป็นตัวสะพานให้ออยได้เดินไปแบบเข้มแข็งแล้วก็เรียกว่ามีปลายทางที่สำเร็จดังใจหวังตอนนี้ออยมีโครงการที่ออยระดมทุนอยู่ค่ะที่ออยจะส่งต่อเนี่ยค่ะเป็นความรู้นะคะแล้วก็กำลังใจให้กับเพื่อนๆผู้ป่วยมะเร็งที่อาจจะเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเนาะคือเราก็เอามาจากประสบการณ์ตรงของเราเองที่วันแรกที่เรารู้ว่าเป็นมะเร็งแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกมันเคว้งคว้างอยู่ในอวกาศหรือว่าเราต้องรับมือยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆออยจะมีอันนี้ค่ะแจกฟรีให้กับผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ 20,000 ชุดแต่กำลังระดมเงินทุนอยู่ซึ่งก็เลยเกิดเป็นโปรดักต์ตั้งอยู่ตรงนี้ค่ะที่จะเอารายได้มาจัดพิมพ์ตรงนี้นะคะซึ่งจริงๆตรงเนี้ยถ้าใครไม่ซื้อโปรดักต์จริงๆเข้าไปในเว็บไซต์hejai.com ไปบริจาคโดยตรงเลยก็ได้นะคะที่จะจัดพิมพ์ตัวชุดยากำลังใจนี้ในชุดมีอะไรบ้างคะความรู้1 2สามสี่เป็นเหมือนหลักในการรับมือกับมะเร็งเบื้องต้นแบบง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะแกะออกมาคือเราพยายามทำให้รู้สึกว่ามันเข้าถึงง่ายแล้วก็ใช้ความครีเอทีฟนะคะแทนที่จะแบบให้เป็นลิฟเลตเป็นกระดาษตัวหนังสือเยอะๆซึ่งคนที่เพิ่งรู้ว่าเป็นมะเร็งก็คือคงแบบไม่อยากจะอ่านแล้วแต่เนี้ยเราทำเป็นแพ็กเกจเรียนแบบเป็นซองยาเขียนว่า the first pill ก็คือเป็นยาเม็ดแรกสำหรับผู้ป่วยมะเร็งมีให้สแกน QR code เข้าไปแล้วไปเจอเคสที่เขาผ่านมาได้นะอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเปิดใจที่จะเข้ารับการรักษาหรือมีความหวังเงี้ยค่ะพี่ออยรู้สึกว่าตอนเจอมะเร็งครั้งแรกเนี่ยบางทีเราก็อยากมีใครสักคนนึงที่
รู้สึกว่าเขาเข้าใจเราอะคือบางทีเราไปคุยกับที่บ้านหรือไปคุยกับคนอื่นเขาก็ไม่ได้เหมือนเราทีนี้การที่เราได้เจอเพื่อนหรือเหมือนเพื่อนผู้ป่วยด้วยกันเหมือนมาพูดมาเล่าให้เราฟังเราจะรู้สึกแบบเหมือนมีกำลังใจเราก็จะแชร์เรื่องเดียวกันแชร์ประสบการณ์อันนี้เป็นเวอร์ชันแรกแต่ว่าเวอร์ชันที่สองที่กำลังจะมีงานแถลงข่าวมีสิ่งที่สำคัญก็คือเป็นเมนูอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเป็นเมนูสุขภาพนะคะซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากเชฟน่านที่มาแบบช่วยออกแบบเมนูให้แล้วก็มีนักโภชนาการนะคะที่จะช่วยดูในเรื่องของเมนูให้ใช่ค่ะว่าเป็นมะเร็งแล้วกินอะไรอะไรเงี้ยค่ะใครอยากจะบริจาคเรียกว่าช่วยกับ The First Pill แพ็คเกจอันนี้เนี่ยนะคะก็เข้าไปได้ที่ kj.com อะไรขึ้นด้านล่างนี้ให้ใน kj.com หรือถ้าใครอยากจะติดต่อเรียกว่าซื้อสินค้าหรือบริจาคเงินโดยตรงก็สามารถติดต่อ Art for Cancer ได้ด้วยใช่ไหมคะนี่ค่ะแล้วก็น้องกระเป๋าน้องต่ายสู้มะเร็งค่ะน้องต่ายสู้มะเร็งน่ารักมากนี่ว่าโดยใครวาดให้นะคะคุณนุ้ยค่ะคุณนุ้ยสุพิชน่ารักมากวันนี้เอาสีเหลืองกับสีชมพูมาโชว์ก็นี่ค่ะแกมีทุกอย่างอยู่ข้างหลังนี่ค่ะมีทุกสีค่ะน่ารักมากมีสีฟ้าสีเทานี้ด้วยอันนี้ใบละ690นะคะ690บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วนี่ก็มีผ้าคลุมไหล่พี่เก๋ก็ช่วยรีวิวไปแล้วน่ารักมากเลยเป็นซิลด้วยนะคะอันนี้1550ค่ะใครสนใจสามารถแอดไลน์ได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะไลน์ official นะคะค่ะไลน์ official @ art for cancer ค่ะติดกันเลยตัว @ นะคะเครื่องหมาย @นะคะแล้วก็ art for cancer แล้วก็เข้าไปร่วมสนับสนุนโปรเจกต์ดีๆของน้องออยแบบนี้นะคะเพื่อช่วยเหลือนะคะที่จะเป็นทุนในการทํา The First Pill นะคะยากำลังใจนะคะให้กับผู้ป่วยเป็นมะเร็งทุกๆคนซึ่งเราทำครั้งแรกที่ 20,000 ชุดใช่ค่ะใครอยากจะบริจาคตรงนะคะโดยที่แบบว่าไม่รับสินค้าเนี่ยก็สามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีตามนี้นะคะหรือจะกดเข้าไปสนับสนุนได้ก็อีกช่องทางนึงก็คือ tj.com นั่นเองนะคะเงินทุกบาทเนี่ยก็จะนำไปสร้าง The First Pill อันนี้ให้กับผู้ป่วยมะเร็งทุกๆคนนะคะคือจริงๆสำหรับออยการให้สิ่งนี้มันเป็นแบบมันเหมือนเป็นโอกาสคือจะมองว่ามันเป็นแค่การสิ่งพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยอะไรได้ใช่มันคือเป็นความหวังเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นโอกาสที่จะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยมะเร็งไทยค่ะเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันเยอะมากนะบนโลกอินเทอร์เน็ตทีนี้อะไรจะเป็นข้อมูลจริงใช่เข้าถึงได้แล้วอ่านแล้วเข้าใจง่ายแล้วถูกต้องที่สำคัญใช่นะคะที่เล่าระดับนี้เพราะว่าเมื่อ2ปีที่แล้วคุณแม่เกิดกับพบมะเร็งนะคะที่ลำไส้ใหญ่นะคะก็มีน้องออยเนี่ยเป็นที่ปรึกษาคอยคุยคอยให้กำลังใจคอยส่งข้อคิดต่างๆเนี่ยอันนี้เป็น survivor panel เนี่ยก็สมุดบันทึกพิชิตมะเร็งอันนี้คือเราแจกไปแล้ว 20,000 ชุดค่ะนะตัวตารางนัดแพทย์ประจำปีคือได้ใช้ประโยชน์จริงๆและที่สำคัญเนี่ยด้วยสีสันนะคะแล้วก็มีกำลังใจแบบมีสติ๊กเกอร์อย่างนี้เขียนให้มีโน้ตบันทึกนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้คุณแม่ก็ตัดมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่นี้ออกไปแล้วกว่า 90% นะคะก็ใช้เวลากว่า3ปีแต่ว่าแค่จะเล่าย้อนว่าช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยคือถ้าคนไม่เคยผ่านจุดนั้นมาเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าความเคว้งคว้างความตกใจกับข่าวร้ายมันเป็นยังไงซึ่งเก๋เองเนี่ยเป็นหนึ่งคนในนั้นเลยค่ะที่ผ่านจุดนั้นมาเราต้องแบบขอบคุณน้องออยมากเลยวิธีการคิดคำสอนหรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆคือออยพูดอะค่ะมันเข้าถึงได้จริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเองคือแค่นั่งคุยกับน้องออยนะคะน้องออยไม่ทันปลอบใจอะไรเลยแต่สิ่งที่ออยเล่าอ่ะเก๋ซึมซับได้อย่างเร็วมากว่าเขาต้องคิดบวกมากๆเลยนะที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ที่สามารถลุกขึ้นมามีความสดใสได้นะคะแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่มีกับคนรอบข้างแล้วก็ปัจจุบันรอบๆแล้วมีวิธีการรับมือกับคนในครอบครัวล่ะคะคนที่รักออยมากๆแน่นอนคุณพ่อคุณแม่อย่างที่ออยเล่าพี่เก๋ฟังว่าออยเป็นคนแบบอาจจะไม่ค่อยมีคุณภาพชีวิตค่อนข้างดีละกันเราก็ไม่ค่อยมีอาการคือถ้าเราช่วยเหลืออะไรตัวเองได้เราทำอะไรได้ที่มีความสุขพอเขาเห็นเรามีความสุขเขาก็มีความสุขการที่เราไปทำกิจกรรมด้วยกันเนาะเป็นเสบียงที่เราจะเวลาออยแอบพูดกับคนใกล้ตัวว่าตอนนี้ออยกำลังเก็บกระเป๋าอยู่การที่เราจะแบบปลายทางเราสิ่งที่เราไปได้ก็คือเขาเรียกว่าอาจจะเป็นบุญคุณงามความดีหรือสิ่งที่เราทำไว้ได้อะไรเงี้ยเราก็ใช้เรื่องของเราเนี่ยแหละค่ะก็เหมือนนำพาให้คนในครอบครัวก็คือได้เตรียมพร้อมไปด้วยกันเพราะว่าจริงๆเขาก็ได้เรียนรู้จากออยเองด้วยแล้วเราก็ได้เรียนรู้ที่จะผ่านมันไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในแบบทุกๆวันของตัวเองได้อย่างมีความสุขแล้วก็เข้าใจโรคเข้าใจทุกข์ของตัวเองเพื่อที่จะค้นพบความสุขที่แท้จริงของชีวิตค่ะเก๋ก็เชื่อนะคะว่าคนที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คงจะได้พลังดีๆแบบนี้บ้างเพราะว่าเก๋เองก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้รู้จักอ้อยนะโอ้คุณค่ะพี่เก๋จะไม่รักน่ารักมากเลยพี่เก๋เป็นพี่ที่น่ารักมากเลยน่ารักมากแล้วก็ขอบคุณน้องออยของเรามากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า Subscribe นะคะกับเก๋อแก่ที่ชลดา Channel นะคะ